ธนาคาร Land and House นะครับออกแคมเปญพิเศษนะครับเงินฝากประจำพิเศษ12เดือนสมาร์ทซีเนียสำหรับผู้ที่อายุ15ถึง54ปีให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.95%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการเปิดบัญชีกัน บัญชีนะครับบัญชีเงินฝากสมาร์ทซีเนี่ยนะสำหรับอายุ1 5บหถึงห้ปีนะครับณนะวันที่เปิดบัญชีเดือนที่1นถึงหให้อัตราดอกเบี้ย1.55%เดือนที่7จ็ถึงสิให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.95%นะครับ ดอกเบีย้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก1.75%ต่อปีนะครับเงื่อนไขการฝากเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้นะครับเงื่อนไขของการเปิดบัญชีอายุ15-54ปีนะครับณนะวันที่เปิดบัญชีฝากเพิ่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า1,000 0แบาทและยอดเงินฝากรวมกันต้องมียอดไม่เกินนะครับห้ล้านบาทต่อรายลูกค้า กรณีธน,น,นาคารตรวจสอบพบว่าอายุของผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขการาจดอกเบีย้ยธนาคารจะปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ตรงกับช่วงอายุของผู้ฝากอัตโนมัติตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนขนาดนั้นนะครับธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมหักภาษีหน้าที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสมพากรกำหนดโดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะทำ รายการการฝากต่ออัตโนมัติเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำทั่วไป12เดือนโดยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากและอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศธนาคารณวันที่ต่ออายุการฝากณนะขณะนั้นเงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกำหนดกรณีถอนก่อน3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยกรณีถอนตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ที่ประกาศใช้ณวันที่รับฝากนะครับสำหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักภาษีหนาที่จ่ายกรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนดในช่วงตั้งแต่เดือนที่1-6ถึง6และไม่ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วและได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิ์ได้รับผู้ฝากจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่ายอดเงินฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับเงินคืนทั้งเงินทั้งสิ้นนะครับเท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยคำนวณตามเกณฑ์ถ้ามีลบดอกเบี้ยก่อนหักภาษีนาที่จ่ายที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้านะครับทั้งนี้ผู้ฝากจะต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีนาที่จ่ายดังกล่าวกับกรมสรรพากรด้วยตนเองกรณีถอนตั้งแต่7จ็ถึงสิเดือนก่อนครบกําหนดผู้ฝากสามารถถอนเงินต้นได้โดยถอนเงินต้นทั้งจํานวนของเงินฝากในแต่ละรายการ และได้รับอัตราดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงนะครับของการจ่ายดอกเบีย้ยช่วงเดือน7ถึง12เดือนนะครับสำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่5 5ถึง70ปีบริบูรณ์ณวันที่เปิดบัญชีและรายการฝากรายการแรกตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการฝากเงินและหากผู้ฝากปิดก่อนครบกำหนดหรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ในบัญชีแคมเปญนี้นะครับถือว่าความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะสิ้นสุดลงนะครับทนาง,งานขอสงวนสิทธิ์ในความคุ้มครอง1คนต่อ1สิทธิเท่านั้นช่องทางการเปิดบัญชีนะครับท,ที่สาขาได้เลยนะครับที่ธนาคารแบบสมุดกู่ฝากผ่านหรือผ่านช่องทาง LHBU นะครับ Mobile Banking Application แบบไม่มีสมุดกู่ฝากก็ได้ เปิดตั้งแต่10เมษายนถึง30มิถุนายน2566หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญน,นะครับจะครบ10,000ล้านบาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนนะครับที่ให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ที่1327นะครับได้เลย ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาะคม 6, 6ยืนยินาตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพ,พันหกหเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6กหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนในอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่าน นะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อขอเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจานวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับ และ3เรื่องที่ต้องรู้กับพกรกมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสยัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่องไปนี้เช่นกรณีหลอกลวงคอ c เซ็นเตอร์หรือแอปแอปดูดเงินต่างๆนะครับหแจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ตไลน์ line, หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับสองแจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ2นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว เพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือซิมโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2องแสนบาทถึง5 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น